สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปอัมพวันชาแนล EP นี้เป็น EP ที่46แล้วนะครับผมสำหรับเพลย์ลิสต์รีวิวไปบ่นไปของเรานะฮะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปต่อไปเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนที่กดติดตามกันยังเหนียวแน่นมาตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปนี้เลยนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกๆท่านมาพบกับ SH Figure Art นะครับผมหมายเลข18งานชุดนี้เป็นงานกล่องน้ำตาลนะครับผมก็ออกคู่กันมากับหมายเลข17ในตอนที่เปิดให้พรีออเดอร์เนี่ยกับหมายเลข17ตัวนี้นะครับผมออกคู่กันมาเลยนะฮะเป็นชุดที่เขาใส่อยู่ใน Dragon Ball Superภาคล่าสุดนี่ครับผม สำหรับหมายเลข17เราก็มีรีวิวกันไปแล้วฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องน้ำตาลเลยนะเป็นกล่องงานกล่องน้ำตาลเลยนี่ครับผมซึ่งบันไดปกติก็จะไม่ได้เป็นกล่องน้ำตาลหมดทุกกล่องนะครับผมจะเป็นแค่บางกล่องเท่านั้นที่เป็นกล่องน้ำตาลอ้าวเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนี่กล่องเขาก็จะเป็นล็อกไว้งี้แหละขีดด้านนี้นี่ครับผมตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคา 1,200 บาทยังไม่รวมจัดส่งนะนี่ครับผมเป็นของที่เขาแกะแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้ดึงพลาสติกที่อกของตัวฟิกออกนะครับผมก็โอเคเลยนะก็เหมือนเขาซื้อมาเขาเก็บเขาโชว์แบบที่ไม่เอาตัวฟิกออกมานอกกล่องอ่ะเขาซื้อมาเขาก็ตั้งโชว์ทั้งกล่องอย่างเงี้ยอาจจะแกะมาขยับเล่นก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ใส่กล่องคืนนี่ครับผมตั้งโชว์ไว้ประมาณนี้กล่องตาในแอบไปก่อนนะอย่างที่บอกนะครับผมงานนี้เป็นงานของ SH Figure Art นี่ครับผมบันไดธรรมชิเนชั่นนี่ครับผมสติกเกอร์แมวเงินผมเพิ่งมาสังเกตว่าบันไดเนี่ยโลโก้เนี่ยมันมีรถน้ำเงินกับรถแดงผมเพิ่งมาสังเกตเห็นจริงๆนะมันแตกต่างกันยังไงเอ่ยรบกวนคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ตอบคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับผมไม่ทราบจริงว่ามันแตกต่างยังไงมันอาจจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือเปล่าสำหรับโลโก้แดงเนี่ยส่วนโลโก้ตัวอื่นก็เป็นรถที่อื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวรอคำตอบจากเพื่อนๆพี่ๆที่เขารู้กันแล้วกันครับผมในคลิปผมก็ไม่ทราบถึงจุดนี้ด้วยว่าทำไมมันมีโลโก้สีแดงกับสีน้ำเงินนะครับผมแกะกล่องออกมาจากกล่องน้ำตาลแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเกลือเรืองแสงสีสวยครับชมพูพื้นชมพูนะครับพื้นเดียวกับสีเสื้อตัวฟิกเลยนะฮะพีอาร์ตด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้เจ้าของเก่าเขากรีดฝั่งนี้ไงเขากรีดทั้งสองฝั่งแหละนี่ครับผมแต่อย่างที่บอกนะดึงฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นกระดาษด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเป็นการจัดท่าทางนะฮะของฟิกตัวนี้เป็นฟิกตัวนึงที่สวยนะและตัวนี้เนี่ยเป็นจุดขยับ 3.0 แล้วนะครับผมเป็นจุดขยับแบบใหม่ล่าสุดแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้บันไดเขาน่าจะทำจุดขยับแบบประมาณนี้แล้วแหละเพราะโกคูตัวที่ออกมาให้พรีออเดอร์ล่าสุดโกคูฟูลพาวเวอร์เนี่ยก็ช่วงขาก็เป็นจุดขยับ 3.0 แล้วแต่ตัวนั้นเนี่ยผมไม่ได้พรีผมกะมารอซื้อเดี๋ยวซื้อตอนของออกดีกว่านี่ครับผมเพราะจากประสบการณ์ที่จะเคยพรีออเดอร์มาของเล่นมาแล้วอะเรามาซื้อตอนของออกก็โอเคนะมันก็อาจจะแพงกว่า100-200หรืออาจจะถูกกว่าได้นี่ครับผมแล้วแต่ราคาสถานการณ์ในช่วงนั้นนะครับผมวันนี้นี่สวยเลยนะสวยทะลุกล่องครับถ้าเป็นพระเครื่องนี่เขาเรียกสวยทะลุซีนนะครับผมข้างหลังนั้นมีกองวัตถุมงคลพอดีเพิ่งลงไลฟ์นี่ครับผมแล้วก็มาทำคลิปรีวิวของเล่นต่อใครที่ชื่นชอบพระเครื่องสร้างใหม่เนี่ยฝากกดติดตาม Facebook ไว้ด้วยนะครับผมชื่อก๊อปอัมพวันนี่ครับผมเป็นรูปโปรไฟล์เดียวกันกับในช่อง YouTube เลยแต่ไม่มีชาแนลนะก๊อปอัมพวันเฉยๆนี่ครับผมเป็นภาษาไทย
ชื่อเดียวกับชื่อช่องนี้เลยนะครับผมฝากตามไปด้วยแล้วกันแอดเพื่อนเพื่อนกันได้เพื่อนผมยังไม่เต็มผมลบเพื่อนที่ไม่มีการความเคลื่อนไหวออกไปแล้วยังเพิ่มเพื่อนได้อยู่ตอนนี้ 4,000 กว่าคนนะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันมีไลฟ์สดพระเครื่องทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับผมเป็นพระเครื่องสร้างใหม่นะส่วนใหญ่ก็เป็นหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะอุดมพรหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับผมศิษย์หลวงพ่อคูณอะไรประมาณนี้จะอยู่ภาคเคจิส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสานนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องสติกเกอร์ต่อเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยกล่องนี้เขากรีดมาแล้วแต่เขายังไม่ได้แกะพลาสติกตรงตัวฟิกเวลาดึงจากฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งนี้เขาเป็นกระดาษถ้าเราดึงฝั่งเนี้ยมันจะไม่เสียหายมากเท่ากับการดึงฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มันเป็นพลาสติกเห็นไหมดึงเข้าดึงออกมากๆมันโก่งมันแตกนะครับตัวเนี้ยพลาสติกด้านนอกเนี่ยถ้าผมดึงแล้วก็ดึงถ่านออกมาไม่เป็นไรนะครับผมจากพี่ปูแบ็คเฮดเปิดเพลงคอไปด้วยดึงถ่านออกมาจะเป็นถาดใสลักษณะนี้ครับผมกล่องก็ด้านในก็เป็นพื้นกระดาษสีชมพูมาแล้วก็จะมีใบปิดมาบ่งบอกถึงวิธีการเล่นนี่ครับผมต่างๆนี่ครับผมวันนี้ขออนุญาตแอบไปที่เดิมแล้วกันจะได้ดูรีวิวของเล่นกันชัดๆนี่ครับผมนี่มาดูของในกล่องว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างแถมมาค่อนข้างเยอะโอ้มือมือนี่แถมมาให้5คู่เลยนะเยอะนะครับเยอะกว่าหมายเลข17เยอะเลยนะครับมือ5คู่หมายเลข17มีแถมมา3คู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดด้านในกล่องนี่ครับผมเรามาดูของที่อยู่ในกล่องนอกจากตัวฟิกกันก็จะมีผมนี่ผม1ชิ้นนะครับผมซึ่งเป็นผมลักษณะที่เหมือนว่าโดนลมแล้วปิวสยายออกนะครับผมจะมีตัวฟิกหมายเลข18 1ตัวนี่พลาสติกยังอยู่เลยแล้วก็มีใบหน้าแถมมาให้3ใบหน้านะครับผมใบหน้านี้ก็จะเป็นใบหน้าโกรธใบหน้าเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นใบหน้าลักษณะนี้นะครับผมนี่จะเป็นยีฟันนิดนึงนี่จะเป็นใบหน้าอ้าปากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนบอลพลังครับผมเอามาให้เล่นกับหมายเลข18ได้เขามีมือที่สามารถเสียบบอลพลังได้ส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นมือเป็นแขนไม่ใช่มือสิเป็นแขนที่ใช้เปลี่ยนกับแขนท่อนนี้นะครับผมทำให้หมายเลข18สามารถเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อได้นี่นะครับผมแบบตัวอย่างหน้ากล่องอย่างงี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนแขนนะนี่เปลี่ยนแขนมีแขนมาให้1คู่นะครับผมเปลี่ยนนะแล้วก็จะมีมือมาให้1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่ลักษณะก็แตกต่างกันไปรวมกับที่ตัวฟิกจะเป็น6คู่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะถาดรีวิวกันเลยนะครับกล้องลงนิดนึงนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเอาของออกจากกล่องกันตัวฟิกเขายืนสวยเลยนะเนี่ยหน้ามีรอยอะไรหน่อยวะเมียคุริลินนะครับผมนี่ผมที่ปล่อยผมที่ก็แถมมาให้เปลี่ยนเป็นลักษณะนี้นี่นะครับผมเปลี่ยนกับจอยที่หัวได้ใบหน้าที่แถมให้ก็จะมี3ใบหน้านี่ครับนี่ใบหน้าที่1ใบหน้าที่2นะฮะลักษณะแบบใบหน้ายีฟันอันนี้แล้วนี่ก็จะเป็นใบหน้าที่3ใบหน้าที่3นี่จะเป็นลักษณะแบบอ้าปากเป็นพลังอย่างนี้นะครับผมแถมให้3ใบหน้าจากที่ติดตัวฟิกมาด้วยก็จะเป็น4ใบหน้านี่มือกอดอกเขาถอดแขนช่วงบนแล้วก็สวมไปลักษณะนี้นะฮะก็จะเป็นกอดอกได้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้ดูกันในคลิปนี่แหละนี่จะเป็นบอลพลังเขาไม่ต้องห่วงต้องหามือ5คู่ฟังกันนะวางไว้ตรงด้านนี้ก่อนนะครับผมนี่ไง
มือที่ผมบอกว่าเขาแถมให้สำหรับเล่นกับบอลพลังเขาจะมีเดือยออกมาตรงนี้นะไว้ใส่กับลูกบอลพลังลักษณะนี้ลูกบอลพลังเขาก็จะมีรูมาอย่างนี้เสียบไปนี่นะผมไว้เป็นลักษณะนี้ใครจะเป็นจะตายเปิดเพลงเบาๆคอไปด้วยนะครับกดลงหน่อยนึงแล้วกันยังสูงไปหน่อยนึงอ่ะเรามาดูถึงรายละเอียดของตัวฟิกกันก่อนครับผมโอ้สวยปิ้งเลยนะหน้าเขาหลุดมาช่องเก้าการ์ตูนเลยแต่ผมมีรอยเปื้อนดำๆหน่อยนึงตรงนี้เนี่ยช่วงนี้ช่วงแก้มเขานะครับผมไม่รู้เปื้อนอะไรสวยเลยนะครับผมวาดหน้าตามานี่หมายเลขที่8เลยนะครับรายละเอียดชัดเจนนะนี่แขนส้มแขนเสื้อด้านหลังนะครับปลายเท้าเขาก็จะมีนะฮะล็อตนี้ยังผลิตที่จีนอยู่ออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะไอตัวเนี้ยใช่ไหมน่าจะออกมาหลายปีแล้วแหละออกมาสักพักแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งออกตอนพรีออเดอร์แตะ 3,000 เลยนะตัวหนึ่งอะราคาตอนนี้อยู่พันต้นๆ 1,000 ยังกลางครับผมก็ไปหาซื้อกันได้ติดตามกันได้ในกลุ่ม SH Figure Art Thailand นี่แหละครับผมก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆก็ลงมาแบ่งปันกันเรื่อยในกลุ่มนะฮะจริงๆหมายเลข17กับหมายเลข18ชุดเนี่ยบันไดเขาไม่ได้ทำนะบริษัทที่ทำมาบริษัทแรกก็คือผมลืมอีกแล้ว มันมีอะไรวะมันมีคองสตูดิโอคาสอีครับผมค่ายคาสอีเนี่ยเป็นค่ายที่ไม่มีลิขสิทธิ์เขาทำมาก่อนที่บันไดจะเอา2ตัวนี้มาทำนี่ครับผมก็ทำเป็นลักษณะตัวเดียวแบบเดียวกันเลยแต่ว่าจุดขยับเนี่ยของคาสอีเนี่ยจะเป็นจุดขยับแบบ 2.0 แต่ถ้าของบันไดเนี่ยจะเป็น 3.0 แล้วนะครับผมเนี่ย 3.0 แล้วนะครับผมถ้าเป็นของบันไดแต่คาสอีเนี่ยยังเป็น 2.0 อยู่ของทรงของแถมก็ได้ใกล้ๆเคียงกันแหละผมไม่เคยจับเหมือนกันนะของคลาสอีเนี่ยเพราะราคามันก็700-800เราก็มาบิดเล่นของแท้เลยดีกว่าครับถ้าราคามันห่างกันไม่เยอะนะอ้าวดูช่วงตัวนั่นนี่ใส่ชุดวอร์มออกกำลังกายผมขออนุญาตดึงเลยแล้วกันดึงพลาสติกออกแล้วนะครับพร้อมๆกันในคลิปเลยปื๊ดเรียบร้อยนี่ครับผมแล้วมาดูจุดขยับส่วนต่างๆของฟิกตัวนี้กันครับผมขยับกล้องนิดนึงไม่เข้าเหลี่ยมมันไม่เข้าเหลี่ยมนี่ฮะช่วงหัวเนี่ยหมุนได้รอบเลยนะ360เลยนะครับผมสบายสบายตามสไตล์ลุงบันนี่แกนจอยเขาแกนจอยเขาเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหน้ากันให้ดูด้วยนะครับผมช่วงคอขยับได้ช่วงคอขยับได้นะนะขยับได้นะครับช่วงคอตามสไตล์ฟิกอาร์ตค่อนข้างอิสระทีเดียวช่วงลำตัวเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับผมเป็นตั้งแต่ช่วงไหล่ลงมาถึงช่วงอก1ชิ้นแล้วก็จะเป็นตั้งแต่ช่วงลงไปจนถึงช่วงเอวอีก1ชิ้นนะครับผมซึ่งจะมีจุดขยับ2จุดในช่วงลำตัวซึ่งจะต่างจากงานดราก้อนสตาร์ที่มีแค่ช่วงนี้นะครับผมนี่แต่ขยับได้ไม่เยอะดึงขึ้นได้ไม่เอ่ยตัวนี้ยังดึงขึ้นไม่ได้นะเนี่ยดึงขึ้นไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นเวจิต้าตัวล่าสุดดึงขึ้นได้แล้ว
ขาจะดึงแบบช่วงอกขึ้นมาแค่แก๊กนึงอ่ะทำให้มีพื้นที่มีสเปซในการขยับเพิ่มขึ้นมานะครับผมตัวนี้ยังดึงไม่ได้แต่ว่าเอวซ้ายได้ประมาณนี้เอวขวาได้ประมาณนี้เพราะติดละติดเสื้อละนะครับผมส่วนเอวเนี่ยหมุนได้อย่างนี้เลยผมไม่อยากหมุนนะอาจจะหมุนโชว์ไปสำหรับเพื่อนๆในคลิปนี่หมุนไป360โชว์ไปทีถูกด้านไหมทีนี้เนี่ยพอหมุนไปแล้วก็ไอซิปมันก็มาอยู่ด้านหลังอ้าวหมุนคืนหมุนคืนหน่อยหมุนคืนนี่ซิปเงินนะครับผมนี่ก็มีซิปเงินอยู่นะต้องให้มันตรงอยู่ด้านหน้านะยอมรับจากพี่ปูแบ็กเอสนี่นะครับผมก็จุดขยับก็ประมาณนี้สำหรับช่วงลำตัวช่วงแขนมีใบเสร็จปีกผีเสื้อพับออกมาได้ประมาณนี้เลยนะยื่นออกมาได้เยอะเลยนะครับผมเนี่ยได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็พับคืนเข้าไปนะหัวไหล่หมุนได้360องศาโอ้ฟิกนี่ค่อนข้างแน่นเลยนะเนี่ยฟิกนี่ค่อนข้างแน่นเลยนะ360องศานะครับผมช่วงหัวไหล่หมุนได้สบายสบายยกก็ได้ประมาณนี้90แล้วหน้าเปียวยาวเลยนี่ผมอย่างนี้เลยต้นแขนเนี่ยเขาถอดได้อยู่แล้วฉะนั้นมันก็หมุนได้ครับ360นะฮะเพราะมันถอดออกมาได้เนี่ยผมถอดให้ดูนี่ถอดออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเป็นนี่เป็นเดียร์ยางก็สวมเข้าไปง่ายๆครับผมนี่คือแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแขนโชว์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอขยับแกนจอยเขาหน่อยเหมือนมันจะเบี้ยวนิดหนึ่งโอเคนะครับผมข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะโอ้ได้ขนาดนี้เลยนะครับผมนี่เป็นดับเบิลจอยข้อศอกข้อมือหมุนได้360ยกงัดขึ้นงัดลงได้นี่ครับนี่นี่ฮะสุดยอดไปเลยตามสไตล์ลุงบันนี่ครับผมก็จุดขยับก็แข็งแรงนะถึงว่ามันถึงแม้ว่ามันจะเป็นบอดี้ที่เล็กเป็นบอดี้ผู้หญิงและต้องใช้พลาสติกใช้จุดขยับที่เล็กลงมาเนี่ยมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับถือว่าแข็งแรงเลยเนี่ยนี่ครับผมแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยขยับเหมือนกันช่วงอกช่วงเอวไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงขามั่งจุดบอดผมก็ใช้คำว่าจุดบอดแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟิกอาร์ตมันสามารถเตะไปด้านหลังได้แต่พอขยับมาเป็นจุดขยับแบบ 3.0 แล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาหล่อพลาสติกให้เป็นชิ้นเดียวกันเลยตรงนี้เป็นชิ้นเดียวกันพอเป็นชิ้นเดียวกันมันเตะหลังไม่ได้ครับมันติดแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นงานจุดขยับ 2.0 เนี่ยจุดขยับแบบเก่าจะเป็นลักษณะนี้ครับเขาจะแยกเป็นชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนี่เห็นนะมันจะเตะหลังได้ครับเนี่ยมันจะเตะมาด้านหลังได้แต่จุดขยับตัวใหม่เตะไม่ได้แล้วนะครับผม 3.3 เตะมาด้านหลังไม่ได้แต่แข็งแรงนะจุดขยับ 3.0 ไม่ใช่ 3.3 สิจุดขยับ 3.0 เนี่ยถือว่าแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงเลยแหละแต่มันเตะด้านหลังไม่ได้เฉยแค่นั้นเองนะสับพี่เบย์หล่อนะตัวนี้มีรีวิวกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ SS with Vegeta Super Saiyan ตัวนี้นะครับผมหล่อเลยหล่อเลยฝากไปติดตามด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับผมขวาซ้ายนี่เหมือนกันเลยนะช่วงขาเตะไปด้านหลังไม่ได้อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าเตะมาด้านหน้าได้ขนาดนี้เลยเตะด้านหลังไม่ได้นี่สุดแล้วได้แค่เนี้ยเนี่ยสุดแล้วดึงมาไม่ได้แล้วนะครับกลางออกได้ประมาณนี้อย่าหยุดรักฉันใช่ไหมวะใช่เอม็อบนี่ครับผมก็ได้ประมาณนี้มันแข็งแรงนะจุดขยับ 3.0 ในช่วงขาเนี่ย
มันทำให้ช่วงขาของตัวฟิกเนี่ยแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับช่วงเนี้ยนะช่วงเนี้ยแล้วก็หัวเข่ากันบ้างหัวเข่าเป็นดับเบิ้ลจอยมีพลาสติกเขาไม่มีชิ้นพลาสติกเนี่ยนะเขาก็ยังจะมีพลาสติกหล่อปิดมาเพื่อให้มันเนียนนะครับไม่ปล่อยให้มันโบ๋ไม่ปล่อยให้มันว่างนี่ครับผมเขาเก็บหมดนะงานของบันไดนะฮะนี่ข้อเท้าข้อเท้าหมุนไม่ได้นะได้ไหมเอ่ยได้นะครับผมได้หมุนได้รอบเลยตอนแรกผมนึกว่าไม่ได้เพราะว่าช่วงเนี่ยช่วงเก่งใช่ไหมมันไม่ได้เป็นตรงๆไงหมุนได้แต่ขึ้นเตะลงได้เล็กน้อยนะครับผมปลายเท้ายกได้ตามสไตล์ฟิกอาร์ตขาซ้ายขาขวาเนี่ยขยับเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับผมไหนลองมาเปลี่ยนหน้าเธอดูสิวิธีการเปลี่ยนก็ท่านที่เล่นอยู่แล้วก็รู้นะฮะนี่ดังนี้อย่างละสองชิ้นเปลี่ยนเป็นหน้าเข่งขึ้นหน่อยกลับมาคงไม่ได้หน้าเข่งขึ้นนี่ครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบหน้ายิ้มมากกว่าสวยที่จะติดอะไรวะเนี่ยให้เรื่องมันวานในทิ้งให้จบไปเก่ามากเลยนะเพลงนี้อาจจะเปลี่ยนหน้าคืนนะใส่หน้ายิ้มเขาเหมือนเดิมเดี๋ยวมาเปลี่ยนสำหรับการเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรเนี่ยพาร์ทมือพาร์ทอะไรเนี่ยพี่ๆหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูกันจะดึงพาร์ทแขนเปลี่ยนนี่ครับดึงออกมาในลักษณะนี้เลยนี่จะเป็นบอลจอยก็ไม่ใหญ่นะระวังนิดนึงนะถือว่าเล็กเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นบอลจอยที่เล็กมากนี่ครับผมระวังนิดนึงอ้าวลองกันดิใส่เข้าไปก็นี่ฮะใส่เข้าไปงี้เลยนี่อยู่เลยครับผมก็เป็นหมายเลข18ปล่อยพลังแล้วเนี่ยนี่ครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเปลี่ยนยังไงเสื้อนี่ครับผมดึงแขนออกมา2ด้านเลยดึงง่ายเหมือนกัน2ด้านนี่ดึงออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปเขาจะมีเดือยมีรูแล้วก็ไปทีละข้างนี่ใส่ง่ายมากครับผมหมายเลข18ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวที่เปลี่ยนแขนง่ายออกแบบได้ดีแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมเวจิต้าเขาไม่ทำแบบนี้เขายังไปทำชุดแบบขยับเล็กกับอันแบบอันเก่าอยู่นี่ครับนี่คือเจตนาที่ผมจะเอาให้เขามายืนท่านี้เลยจกเป๋าจกเป๋านี่ท่านี้นะครับผมมันจะเอียงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับสำหรับการรีวิวจุดขยับต่างๆของSH Figure Art Android 18นะครับผมหรือว่าหมายเลข18ของพวกเรามาผมขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเกลสัดส่วนของเขากับฟิกตัวอื่นกันครับผมนี่ก็จะเป็นการเทียบสเกลชุดแรกนะครับผมของหมายเลข18ในภาคดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับผมซ้ายตัวทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นงานดราก้อนสตาร์นะครับผมของไม่ของสิงานดราก้อนสตาร์นะครับผมเป็นคูริลินที่ผมเลือกเก็บดราก้อนสตาร์คูริลินตัวนี้เป็นดราก้อนสตาร์เนี่ยเพราะว่างานบันไดชุดนี้ของคูริลินน่ะเขายังไม่ออกมานะครับผมไม่ใช่งานบันไดสิเพราะดราก้อนสตาร์ก็บันไดเหมือนกันงาน SH Figure Art เนี่ยเขายังไม่ออกมานะครับผมสำหรับคูริลินในชุดนี้เขามีแต่คูริลินชุดนี้แหละชุดนี้เลยแต่เป็นตอนเด็ก
นะครับผมเป็นตอนเด็กไม่ใช่ตอนที่มีลูกมีเมียแล้วนะครับผมสเกลมันก็จะเป็นสเกลตัวเล็กอะเด็กน้อยอะนะครับผมก็เลยเลือกเก็บ DS ราคาเบาด้วยครับผมแล้วก็เอามายืนกันผมว่าโอเคนะในหนังคุณลืออาจจะเตี้ยกว่าหมายเลข18หน่อยก็ยังยืนปนกันไปได้อยู่ครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิกอาร์ตหมายเลข17นี่ครับผมเนี่ยที่ออกคู่กันมาก็จะเป็น2ตัวนี้แหละที่เขาออกคู่กันมานะครับผมให้พีออเดอร์กันในตอนนั้นตัวละ 2,800 มั้งตอนที่เปิดพีตอนนั้นอะตอนนี้ก็เหลือตัวละ 1,000 ต้นๆ นะครับสำหรับทั้ง17และ18ทั้งแพงหน่อยก็อาจจะเจอ 1,500-1,600 แถวนั้นนะครับผมถ้ารอแบบใจเย็นๆสักนิดนึงก็ตัวนี้ผมได้มา 1,300 รวมส่งหมายเลข18ก็ถือว่าโอเคอะนะครับก่อนหน้านี้ผมเห็นเขาลงขายงานค่ายเออะไรนะที่ผมบอกว่าเขาก็หมายเลข18กับ17ชุดนี้เนี่ยลืมอีกแล้วเพิ่งพูดไปช่วงต้นคลิป e-class e ไม่ใช่ e-class e เห็นเขาลงมาขายแล้วทีนึงแต่เขาเปิดอยู่750หรือ800นี่แหละผมมีความรู้สึกว่าเพิ่มอีก 3-400 ผมก็เก็บฟิกอาร์ตดีกว่ามั้งมันก็เป็นงานแท้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะแบบแข็งแรงสวยกว่าแล้วก็มันก็เวลาขายมันก็ไม่ได้ราคาตกเยอะนะครับผมอย่าไปนึกถึงตอนที่พรีออเดอร์นึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ผมล็อตนี้4จุดเนี่ยเป็นล็อตแรกยังไม่มีรีออกมานะสำหรับคู่นี้ขายดีจนขนาดก็ตอนที่คลาส E ทำออกมาขายนะขายดีจนขนาดบันไดทนไม่ไหวอะต้องทำต้นฉบับออกมาแล้วก็ทำจุดขยับให้ต่างจากคลาส E ครับคลาส E เนี่ยเป็น 2.0 จุดขยับช่วงขามาเป็น 3.0 แบบนี้เลย2ตัวนี้ทำให้แตกต่างกันเลยทำให้เห็นว่าบอดี้มันไม่เหมือนกันนะครับหนีจากงานก๊อปมานะครับผมนี่จะเป็นสเกลชุดแรกตามชอบนะคุริลินก็ไปเผื่อใครชอบก็ไปหาตามกันได้มีรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับคุริลินนะฮะตาคอนสตาร์ซีรีส์ตัวนี้ฉันเล่นได้หล่อจนนะครับผมอ่ะคู่ต่อไปเบจิต้านี่ไซส์ก็ใกล้เคียงในหนังเลยนะเบจิต้าเขาจะเป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่ตัวเป็นคนตัวเล็กครับสูงกว่าหมายเลข18นิดหน่อยนะครับผมอีกตัวนึงก็ตัวนี้ก็เป็นงานฟิกอาร์ตที่หยิบขึ้นมาเรามีรีวิวกันไปแล้วเนี่ยที่บอกจุดขยับ 2.0 เนี่ยฮะกับ 3.0 มันไม่เหมือนกันนะเนี่ยจุดขยับทั้ง2จุดตัวนี้ก็จะเป็นโกคูอยู่นี่โคตรเท่โกคู UI นะครับผมแต่ยังไม่ได้เป็นอาตานิยมขั้นสมบูรณ์เห็นไหมว่าผมของโกคูมันมีเงาประกายเงินด้วยนี่ครับถ้าเป็นร่างอาตานิยมขั้นสมบูรณ์หัวเขาจะเป็นสีเงินนะครับผมถ้าเทียบกับโกคูตัวนี้เป็นงานเดโมนิคอลฟิตนะต้องบอกก่อนเผื่อใครไม่ทราบเดโมนิคอลฟิตก็เป็นอีกค่ายนึงครับผมที่เป็นงานที่ก๊อปปี้จะใช้คำว่าก๊อปปี้ได้ไหมใช้คำว่าก๊อปปี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ก๊อปนะฮะก๊อปงานของบันไดมานะครับผมแล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่แต่มันเป็นงานที่เล่นได้นะครับผมต่างจาก Regeneration เยอะมากในเกี่ยวกับตัวเนื้องานนะเกี่ยวกับเนื้องานเกี่ยวกับคุณภาพต่างกันเยอะครับมันเบียดบันไดได้แต่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมบางจุดอาจข้อต่ออาจจะแข็งแรงไม่เท่าบันไดอ่ะแต่มันใกล้เคียงนะครับผมเรื่องสีเรื่องอะไรมันก็ทำใกล้เคียงนะครับผมสำหรับเด็กมันในครอบฟิตผมไม่ได้เชียร์ให้ไปซื้องานจีนหรืออะไรนะก็หยิบมารีวิวแล้วก็บอกกันในฐานะคนสะสมด้วยกันว่ามันเก็บได้ไหมมันคุ้มเงินไหมประมาณนี้ตัวนี้ผมได้มาไม่แพงด้วยผมได้มา700เองซื้องานรีเจนเคียชั่นก็600-700แล้วนะสั่งจากช้อปปี้อ่ะนี่เด็กมันในครอบฟิตของโคตรโหของโคตรดีนะครับผมของโคตรดีเลยนะครับผมดูหน้าที่เหลือที่ไหนมันถอดบันไดมาน่ะมันไม่หนีอ่ะมันถอดบันไดมาไงจะต่างกันที่ตัวเนื้อพลาสติกนะครับผมที่ใช้ทำฟิกเนี่ยแล้วก็ขยับข้อต่ออาจจะง่อยกว่านิดนึงไม่แข็งแรงเท่ากับบันไ
แต่ก็ถือว่าเล่นได้สวยนะผมสำหรับใครที่ไปไม่ถึงงานลุงบันเนี่ยหรือสำหรับคนที่แบบรายได้น้อยอยากสนองนิดเนี่ยอย่าไปเก็บพวกเลเจนด์เคชั่นเลยครับถ้าไปไม่ถึงฟิกอาร์ตมาเก็บดราก้อนสตาร์ก็ได้ดราก้อนสตาร์เนี่ยนี่อ่ะไหนๆก็ดราก้อนสตาร์แล้วหยิบออกมาเลยดีกว่าซุนโกฮังนะครับผมเก็บงานดราก้อนสตาร์พวกนี้ก็ได้ครับร้อยกลางๆแล้วเป็นงานลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะแอบไปก่อนน้องตัวนี้มาคู่ต่อไปนะครับผมจะเทียบกับโกฮังซึ่งเป็นงานดราก้อนสตาร์ซีรีส์นะครับผมงานบันไดฟาร์มอเมริกันตัวนี้ก็จะเป็นพิโคโร่ SS Figuart ของญี่ปุ่นนะครับผมบันไดฝั่งเจแปนเห็นไหมว่าส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคนะมันยืนด้วยกันได้นะเนี่ยมันก็เก็บส่วนเพราะส่วนตัวผมเก็บผสมกันอยู่แล้วครับ2ลายแต่ก็ไม่ได้เก็บแบบว่าหลายตัวจะเก็บแค่คาแรคเตอร์ละตัวประมาณนั้นแหละโกคูกับเบจิต้าเนี่ยอาจจะมีหลายตัวหน่อยนะครับผมมีกี่ตัวแล้ววะโกคูฟิกอาร์ตผมมี3ตัวเบจิต้าผมก็มี3มี2ตัวแต่เป็นงานเดมอนิคอฟฟิตอีกตัวนึงนี่ครับผมแต่มันเป็นคนละร่างไงก็ไม่เก็บไว้นะครับผมนี่ถ้าเทียบกับงานดราก้อนสตาร์ซีรีส์ตัวนี้ก็มีรีวิวไปแล้วสำหรับซุนโกฮังแต่เรารีวิวกันแบบตอนตัวที่ผมรีวิวไปตอนนั้นผมกาวขาไว้ไงเพราะว่าขามันหักตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาใหม่นะครับผมแค้นทำขาหักแค้นก็เลยซื้อใหม่เลยนะครับผมเบาๆ 4-500 อยู่แถวๆนั้นสำหรับงานดราก้อนสตาร์ซีรีส์สวยเล่นได้ใช่ผมแข็งแรงด้วยนี่ครับผมถ้าใครไปไม่ถึงลุงบ้านไม่อยากไปเล่นงานจีนอย่างดีเจนเคชั่นเนี่ยมาดราก้อนสตาร์ซีรีส์ครับผมอาจจะซื้อหาซื้อยากหน่อยนึงแต่มีขายกันแน่นอนใครที่อยากได้และอยากรู้ว่าใครเป็นพ่อค้าดราก้อนสตาร์ซีรีส์ในประเทศไทยเนี่ยผมรู้จักพี่อยู่ท่านนึงเขาถือดราก้อนสตาร์ไว้เยอะอยู่เด้ง Facebook ส่วนตัวมาถามก็ได้หรือว่าจะแจ้งสอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมลากลิงก์มาให้ถ้าใครอยากไปเก็บลายนี่ก็คือสัดส่วนของฟิกอาร์ตพิโคโร่นะครับผมสวยปิ๊งเลยตัวเนี้ยอีกคุ้มเป็นอีกตัวที่คุ้มมากเลยนะของแถมเยอะอย่างเงี้ยผมตัวใหญ่เล่นสนุกมือนะฮะเรามาเทียบกับดราก้อนสตาร์ซีรีส์ตัวอื่นบ้างอู้32นาทีแล้วเหรอปะโถบาร์ด็อกครับผมพ่อทุกสถาบันซูเปอร์ไซย่าในตำนานอย่างเงี้ยผมร่างนี้เนี่ยเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าที่เขาย้อนอดีตย้อนอดีตไปหลังจากที่โดนฟิเซอร์ฆ่าเขาว่าเขียนเป็นตอนแยกขึ้นมาว่าเหมือนแบบหลุดเข้าไปอีกมิติหนึ่งไปเจอกับบรรพบุรุษของฟิเซอร์แล้วกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ครั้งแรกก็เลยเป็นที่มาของบรรพบุรุษฟิเซอร์ที่บอกลูกหลานมาว่าระวังชาวไซย่าไว้นะครับผมนี่แหละซานโทริยาม่ากับทีมงานเขาก็มาเขียนผูกเรื่องกันตอนหลังนะครับผมซึ่งจริงๆบาร์ด็อกมันตายไปตั้งแต่ดาวีซิต้าระเบิดแล้วนะก็เหมือนแบบเป็นตอนพิเศษอะไรประมาณนี้ตัวขวามือนี่ก็เซลล์ร่าง3ของดราก้อนสตาร์ซีรีส์เช่นเดียวกันนี่ครับผมบอกเลยว่าสวยปิ๊งเซลล์ตัวเนี้ยสวยมากนะผมจะบอกให้ถ้าไม่ติดว่าตาเหล่นิดนึงนะครับผมแต่เหล่ไม่เยอะ เหล่ไม่เยอะแต่เหล่หน่อยนึงนะครับผมแต่หายากเป็นตัวที่หายากที่ผมเก็บดราก้อนสตาร์เป็นเซลล์ดราก้อนสตาร์เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปแหละครับว่าสเกลมันได้ถ้าเป็นเซลล์งานฟิกอาร์ตนะราคามันอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 แต่ตัวมันเท่ากับโกคูเลยมันไม่อิ่มครับผมมองไปแล้วมันก็ไม่ลื่นตาก็เลยเลือกเก็บเป็นดราก้อนสตาร์หาอยู่3เดือนเลยนะตัวเนี้ยเจอพี่ท่านนึงในกลุ่มดราก้อนสตาร์เขาบอกมีพอดีก็เลยได้เล่นมานะครับผมได้มาในราคา800ถ้าใครแบบไม่ซีเรียสเรื่องราคานั้นในเว็บ eBay นี่ครับผมหรือว่าอาลีก็ได้ในเว็บอาลีเนี่ยดราก้อนสตาร์ซีรีส์เยอะมากนะครับผมและราคาก็ไม่จะถือว่าเวอร์ไหมผมขอพูดในฐานะที่ของมันอยู่บนห้างนะของมันอยู่บนห้างเนี่ยราคา995บาทสำหรับในไทยนะครับผมซึ่งในเว็บอาลีอ่ะอย่างผู้เท่าเต่าเนี้ยแม่งหาโคตรยากเลยนะครับในประเทศไทยขายอยู่1,400แล้วก็พวกตัวแปลกๆอย่างเช่นเซลพวกเซลก็ขายอยู่ประมาณ1,400-1,500แถวนั้นนะครับผมเซลคูลเลอร์อะไรพวกเนี้ย
ขายอยู่ประมาณ 1,400-1,500 นะครับผมสำหรับเว็บอารีใครไปตามตำกันได้สำหรับตัวที่หายยากๆอ่ะเล่นได้เชื่อผมมือผมก็จะเล่นผู้เท่าเต่าอยู่เนี่ยจากเว็บอารีถ้าไม่มีหาในประเทศไทยไม่มีใครแบ่งให้ผมเนี่ยผมจะไปอาลีบาบาแล้วในครับผมจะเล่นโน้ต 1,400 ใส่ตะกร้าไว้แล้วด้วยมันจะได้ครบนะครับศึกประจันบัลลังก์เอาเปรียบเทียบพี่2ตัวแล้วกันทั้งดราก้อนสตาร์ซีรีส์เป็นอีกตัวที่สวยเลยนะครับแล้วก็หายากถือเป็นตัวแรอีกตัวเลยนะทั้งคูดเนี่ยเซลก็ตัวแรนะครับผมเซลน่ะผมได้มา800เลยนี่ก็จีเรนครับผมนักสู้จากจักรวาลที่11ถ้าไม่ติดว่าโกคูเป็นพระเอกเขาก็ไม่น่าแพ้จริงแพ้ต้องคำว่าพระเอกนี่แหละงานดราก้อนสตาร์ซีรีส์นะครับผมยังไม่ได้มีรีวิวเดี๋ยวเราจะรีวิวในคลิปต่อไปสำหรับจีเรนนะครับฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันพอดีหมายเลข18มาพอดีจีเรนก็ได้มานานแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ทำคลิปไงช่วงนี้ทำติดงานเยอะนะครับผมงานหลักเยอะก็ประมาณนี้ครับสเกลถ้าเทียบกับตัวต่างๆของค่ายต่างๆในงานดราก้อนบอลนะครับผมลากันไปด้วยแบ็คกราวด์นี้แล้วกันเหล่านักสู้ของจักรวาลที่6ไม่ใช่ที่6ดิที่7สิเหล่ายอดนักสู้ของจักรวาลที่7นะครับผมตัวแบกเลยนะนี่หมายเลข17เนี่ยผมบอกเลยใครยังไม่ได้ไปดูนะฮะลองไปดูถ้าไม่มีหมายเลข17นี่ไม่น่าจะชนะแต่หนังเขาก็ต้องเขียนให้พระเอกชนะอยู่แล้วนะครับผมจะชนะแบบไหนกันนั่นเองอ้าวนี่คู่ผัวเมียคูริลินยืนกันแบบปนๆอย่างนี้แล้วกันอีกตัวหนึ่งฟิเซอร์นะครับผมแก๊งจักรวาลที่7ขออภัยครับผมพิคโลตัวใหญ่หน่อยข้างหลังตัวนี้ก็โกหังครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันเรานักสู้ของจักรวาลที่7นะผมสำหรับวันนี้โอ้เกือบ40นาทีแล้วเหรอโอ้นานจัดเลยนะเนี่ยนานเกินไปแล้วนะเนี่ยต้องขอกราบลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนี่ครับผมสำหรับวันนี้คำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดไปเนี่ยต้องกราบขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมและทริปต่อไปจะพบกับตัวอะไรไม่สิคลิปต่อไปเป็นจีเรนเขาบอกกันไปแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องกราบลากันไปก่อนนะครับผมพี่ๆท่านไหนมีเรื่องอะไรอยากจะสื่อสารอยากจะคอมเมนต์และเข้ามาแซวกันได้นะใต้คลิปช่องจะได้ไม่เงียบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้เกือบ40นาที